โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมอาจารย์โดนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นโปรเจกต์5 minute bullet นะครับนะตอนที่4นะครับ5 minute bullet คืออะไรผมพูดเกริ่นนิดนึงก็คือผมจะพูดมาสอนลิกนะครับที่เป็นลูกลิกเกี่ยวกับบลูส์นะครับซึ่งจะให้อยู่ภายใน5นาทีนะครับเอาลองมาดูกันก่อนเลยนะครับมาลิกนี้นะครับผมเรามาดูกันเมื่อกี้จะเห็นผมเล่นไปแล้วนะครับนะครับมันจะเป็นโทนเสียงอย่างนี้นะครับผมมันจะเล่นอยู่ในคีย์ A ครับผมนะครับมองง่ายๆครับเราเสมือนจะเล่นฟอร์มคอร์ด A อย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่านะครับเราจะเล่นให้มันเป็นลักษณะโน้ตอย่างนี้ฟังดูเหมือนบลูใช่ไหมครับจริงๆมันก็เป็นบลูชนิดหนึ่งครับซึ่งผมพูดเรื่องminor to major third ไปแล้ว minor to major third คืออะไรต้องไปดูในบลูตอนที่7ที่ผมสอนไว้นะครับที่ผมจะขึ้นลิงก์ให้นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ครับดูอย่างแรกเลยผมจะเริ่มที่สาย3ช่องที่5นะครับแล้วก็มาเป็นสายเคาะไปด้วยสาย3ช่องที่6อย่างเช่นช่องที่5เคาะไป6นะครับนะเสร็จแล้วก็มาเป็นสาย4ช่องที่7อีกทีนะครับช่องที่5สาย3เคาะแล้วก็มานะครับคุณจะได้เสียงโทนแบบนี้นะครับ minor to major third ซึ่งผมจะไม่อธิบายว่ามันคืออะไรไปดูในสอนภูตอนที่7ของผมนะครับตอนนี้ดูลิกตามลิกก่อนนะครับใช้ในคอร์ด A คีย์ A เริ่มจากช่องที่5สาย3เคาะมา6แล้วก็มา7นะครับเราจะเล่นอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยครับเล่น3ทีติดกันนะครับไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยครับมันจะใช้กับเวิร์คกับคอร์ดอะไรครับคอร์ด A เลยครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมสมมติว่าเปิดจังหวะกองไหมอย่างเช่นอย่างนี้นะครับลองดูเห็นไหมครับมันจะเวิร์คกับคอร์ด A เลยนะครับมันใช้ได้กับคอร์ด A เมเจอร์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับก็จะได้แล้วเห็นไหมฮะทีเนี้ยผมจะดับเบิลมันเข้าไปลองดูนะครับเมื่อกี้เราเป็นแค่นี้นะครับเป็น1และ2และ3และ4อย่างนี้ป่ะนี่ครับต่อไปจะเป็นอย่างนี้ครับดับเบิลเข้าไปเล่น5ทีติดกันนะครับเป็นเตอะ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 นะฮะลองดูนับงี้ครับเตอะ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 สามสี่ไปอันนี้เล่น5ทีติดกันแล้วเป็นอย่างนี้ครับเป็นเตอะ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 เห็นไหมครับก็จะเป็นดับเบิลขึ้นไปลองเล่นแบบไม่ดับเบิลกับดับเบิลอยู่นะครับทำแบบนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ไม่ดับเบิลนะครับพอดับเบิลไป5ทีติดกันนะครับไม่ดับเบิลแล้วก็ดับเบิลนะครับเนี่ยครับเราก็จะได้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยลิกที่ฟังรู้สึกว่าเหมือนเป็นบลูส์เท่ๆได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันอยู่นี่ครับใช้กับคอร์ด A ใช่ไหมครับผมเติมให้นิดนึงสมมุติถ้ามวลจากเล่นคอร์ด D อย่างนี้ครับนะครับก็จะเป็นช่องที่10เห็นไหมครับเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเอนี่ดี Eดีแล้วก็มาเห็นไหมครับเราไปยุกใช้ได้จากตรงนี้นะครับแต่ลองฝึก A ให้คล่องก่อนแล้วก็มาลองดีช่องที่10เอ้ยช่องที่ช่องที่10ลองช่องที่ E ช่องที่12นะครับเดี๋ยวท้ายลิกผมจะลองเล่นไปดูนะครับจะไม่ให้เกิน5นาทีผมเลยพูดเร็วนิดนึงนะครับลองดูต่อไปไปอีกรอบหนึ่งต่อไปเราเป็นดีดูมั้ง
จะพูดแค่นี้นะครับเลย5นาทีแล้วนะครับงั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันฝาก Subscribe ด้วยนะครับลองดูแล้วกันตรวจสอบดูช้าๆขอบคุณครับสวัสดีครับ